นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านบุ้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องลูกขอทานให้ฟังครับเก่งนี้เป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นคนยากจนข้นแค้นเขามีพ่อแม่ที่พิการคือแม่ตาบอดส่วนพ่อนะแขนด้วน ทั้งพ่อทั้งแม่นี่เป็นขอทานในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญอะไรเศษเงินที่พ่อแม่ขอมาได้มาก็แค่มีกินไปวันๆเก่งไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่เร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทางก็อาศัยนอนตามตลาดเวลาตลาดปิดแล้วก็ต้องตื่นก่อนที่แม่ค้าจะมาขายของบางครั้งต้องพากันนอนตามสาลาริมทางเก่งจำความลำบากได้ดี ทนให้ยุงกัดแม้ว่าพ่อจะเคยเอาอยากันยุงมาจุดไล่ยุงให้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะักนอนแบบไม่มีมุง้งมันก็มีแต่กองทับยุงแต่ว่าทุกคนก็มีภูมิต้านทานดีไม่ค่อยเจ็บป่วยกันพ่อในเป็นคนดีรักเก่งกับแม่มากถึงพ่อจะมีแขนข้างเดียวแต่พ่อก็เป็นดวงตาแทนแม่พ่อมักจะบอกกับแม่เสมอว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนมันตาย เมื่อตอนเก่งจำความได้เก่งก็เคยขอทานแต่เมื่อเก่งเริ่มโตก็เลิกขอทานไปไปขอเขารับจ้างเขาล้างจานหลังร้านเขาแกงช่วยเช็ดโต๊ะบ้างเวลาเขาปิดร้านบ้างก็ได้ข่าจ้างวันละสองบาทสาบาทในตอนนั้นก็เทียบเท่ากับประมาณสักห้าสิบบาทสมัยนี้แต่มันก็มีค่ามากสำหรับเก่งลูกสาวเจ้าของร้านก็ามาักจะเรียกเก่งว่าไอ้ลูกขอทาน แต่เก่งไม่เคยโกรธเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อหนิงเป็นสาวและรุ่นเดียวกับเก่งบางครั้งเก่งก็อยากจะดูหนิงทําการบ้านก็ชะเง้อดูไม่ยืนมองอะไรเหม็นสาบไปเลยลูกขอทานไปไกลๆนะหนิงนะ่ารังเกียจแม่ของหนิงก็ว่าลูกบอกหนิงอย่าไปว่าเขาเออไอ้เ,อกเก่งเอ็งมาเอาตังไปแล้วก็กลับบ้านไปเจ้าของร้านก็บอกอย่างนั้น เก่งก็รีบยกมือไหว้แล้วก็รับเงินกลับไปเดินไปหาพ่อแม่ว่าคำนี้จะนอนไหนพ่อกลัวเก่งจะหาไม่เจอพ่อก็เลยบอกเก่งว่าต่อไปพ่อจะพาแม่มารอเก่งที่ท่ารถเมหรือว่ารถบกขสในสมัยนั้นทุกคนจะอาศัยปากหลักนอนตรงไหนนานๆไม่ได้จะถูกไล่พอถึงเวลาเย็นก็จะต้องเดินหาที่เหมาะๆนอนสักคืนสองคืน,คนแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆ พ่อจะหิ้วถุงปุ๋ยที่มีเสื้อผ้าคนละสองสามชุดหน้าหนาวก็แสนที่จะทรมานไม่มีผ้าห่มผืนใหญ่ๆห่หมเวลาอาบน้ำก็ตักน้ำอาบในแม่น้ำลำคลองที่ห่างไกลผู้คนตอนนี้หนิงจะขึ้นป .4 แล้วแม่ของหนิงก็บอกว่าบ้านรกก็เลยเอาลังหนังสือเรียนเก่าๆของหนิงที่เก็บไว้ให้เก่งเอาไปทิ้งแต่ว่าเก่งขอ เองจะขอไปทำไมวะไอ้เก่งอ่านเป็นหรอไม่เป็นนะครับแต่ผมชอบครับพ่อของหนิงที่ทำงานที่ไปรษณีย์เห็นเก่งอยากได้หนังสือก็สงสารบอกว่าตอนเย็นๆในจะสอนให้เก่งอ่านหนังสือวันละชั่วโมงก่อนแล้วเก่งค่อยกลับบ้านเก่งก็ดีใจมากก็รีบไปบอกพ่อแม่เก่งขอแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอใจแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็อ่านหนังสือไม่ออก พ่อแม่ก็เป็นลูกคนเร่ร่อนขอทานเหมือนกันแม่มาอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่เคยกลับไปหาตายายพ่อบอกว่าตากับยายนะชอบดุชอบตีส่วนพ่อนั้นก็ไม่รู้ว่าปู่กับย่าแล้วก็น้องชายอีกคน,นไปอยู่ที่ไหนบอกแต่ว่าจะไปขอทานที่กรุงเทพแล้วก็ไม่รู้ข่าวอีกเลยแต่แล้วพ่อของหนิงก็เริ่มต้นสอนหนังสือให้เก่งเริ่มจากปออากาเก่งก็จำความได้ดี เก่งก็ความจำดีอ่านได้เร็วอ่าเรียนได้ปีหนึ่งเก่งก็อ่านออกเขียนได้พ่อของหนิงก็หัดให้เก่งบวกเลขไม่นานเก่งก็สามารถอ่านแล้วก็บวกเลขได้ต่อมาเมื่อเก่งโตเป็นนุม่มก็ต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่สองปีเมื่อปลดมาเก่งก็ไปรับจ้างเขาทําสวนเขามีบ้านพักเป็นกระท่อมให้เฝ้าสวนเก่งก็เอาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยพ่อก็ช่วยเก่งทําสวนโดยที่ไม่ได้คิดค่าจ้าง ขอให้มีที่สุขหัวนอนก็ดีใจแล้วพ่อบอกว่าทั้งชีวิตเนะี่ยเพิ่งจะได้มีบ้านนอนกันแดดกันฝนเจ้าของสวนก็เลยสงสารซื้อข้าวสารให้เดือนละถังเจ้าของสวนก็มีลูกสาวชื่อหยกแล้วก็มีลูกชายอีกคนนึงส่งไปอยูกย่กับย่าไปเรียนหนังสือส่วนตัวหยกเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนต่อพ่อแม่ให้อยู่บ้านคอยทํางานบ้านหุงข้าวให้พ่อแม่กินหยกเนะี่ยเป็นคนน่ารัก เก่งก็แอบชอบแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเวลาที่เก่งแบกเข่งผักกาดมาวางหน้าบ้านรอพ่อค้าคนกลางมาขนขึ้นรถเก่งก็ไม่กล้ามองหยกแต่พอออกห่างเก่งก็คอยแอบมองส่วนหยกนั้นก็รู้สึกชอบเก่งเหมือนกันเพราะว่าเก่งนั้นหน้าตาดีแต่หยกก็หนักใจเพราะว่าคิดว่าพ่อกับแม่ก็คงไม่พอใจแน่เลยที่ตัวเองมาชอบเก่งที่เป็นลูกขอทาน ถึงตอนนี้พ่อแม่เก่งจะเลิกขอทานแล้วแต่ก็คงไม่มีใครพอใจพ่อแม่ของหยกนะมีบ่อเลี้ยงปลานินกับปลาทับทิมพ่อกับแม่ของหยกนี่จะไปเลี้ยงปลาทุกเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จก็จะไปเลี้ยงปลากลับมาอีกทีก็เกือบเที่ยงมาคอยมัดผักตัดแต่งเอาแต่สวยๆใส่เข่งส่งขายเก่งมีหน้าที่ตัดผักมาจากสวน แล้วก็แบกมาวางให้พ่อแม่แล้วก็ยกช่วยกันตัดส่วนที่ไม่สวยออกรอให้คนมารับในตอนคำ่ำเช้าวันนี้ยกแอบตักแกงมาให้เก่งเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้พูดคุยกันพี่เก่งหยกเอาแกงมาให้นะเอาอะไรมาใส่สี่เดี๋ยวยกจะเอาอวยไปล้างเก่งก็ใจเต้นแรงรับอวยที่ใส่แกงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยขอบใจนะขอบใจมากเลย หอมหน่ากินจังเลยอ่ะถ้าไม่อร่อยก็บอกนะแต่ถ้าอร่อยเนี่ยพี่กินได้เดี๋ยววันอื่นจะเอามาให้อีกอืมอร่อยสิคำว่าไม่อร่อยนะพี่ไม่รู้จกักหรอกพี่เคยลำบากมาก่อนอะไรที่กินแล้วทำให้มีชีวิตรอดได้ก็อร่อยหมดแหละหลังจากวันนั้นโยกก็นำขนมบ้างกับข้าวบ้างเอามาส่งให้เก่งโยกทำขนมไทยๆบ่อย จนระยะนี้แม่บอกว่าเอ๊กินขนมหวานบ่อยๆไม่ดีนะเดี๋ยวอ้วนแล้วจะทําไปเป็นเบาหวานทํากินอาทิตย์ละครั้งก็พอหยกก็เลยตามใจแม่วันเวลาผ่านไปเก่งกับหยกก็รักกันมากขึ้นหยกก็มาแทบทุกวันอยู่คุยกันสักชั่วโมงก็กลับบ้านต่างก็สัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปถ้าถูกกีดขวางก็จะไม่ขอมีใครอีกแล้ว เก่งนั้นห่วงพ่อกับแม่กลัวเจ้าของสวนรู้แล้วจะถูกไล่ออกไม่อยากจะเร่ร่อนต่อไปก็เลยเยี่ยมตัวเยี่ยมใจไม่เคยล่วงเกินอะไรหยกทั้งที่ใจอยากจะกอดก็ต้องระงับใจไว้อยู่มาวันหนึง่งมีคนข้างบ้านแอบบอกพ่อแม่ของหยกว่าเห็นหยกไปหาเก่งที่สวนแทบทุกวันเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยแกล้งแอบดูเห็นหยกหิ้วอวยใส่แกงมุ่งหน้าไปที่สวน ชั่วโมงกว่ายกก็กลับมาพ่อก็ถามว่ายกไปไหนมายกก็ตกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อกลับมาเร็วละ่ะพ่อถามว่าแกไปไหนมาหน,หนูเอาแกงไปให้พี่จกพี่เก่งเจ้ะพ่อหนูสงสารเขาจะ้ะแกคิดยังไงแกเก่งอะไม่ได้คิดอะไรหรอกพ่อหนูแค่อยากจะทำบุญนะจ้ะทใไมคิดอะไรก็ดีแล้ว มันเป็นลูกขอทานหลักลอยมีแต่ตัวพ่อแม่ก็พิการมันไม่ควรคู่กับแกหรอกอายชาวบ้านเขาด้วยถ้าแกจะคิดไปชอบมันนะ่ะยกก็ก้มหน้านิ่งพ่อนั้นพอจะเดาใจออกพ่อคิดที่จะไล่เก่งกับพ่อแม่ออกจากสวนจะเลิกจ้างแม่ก็บอกว่าเสียดายเก่งมันขยันพ่อมันก็ขยันพ่อมันก็ไม่เอาเงินเดือนดูแลผลผลิตดีผักต่างๆที่ปลูกไว้ก็งาม ถ้าหาลูกย่างใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะขยันเหมือนกับครอบครัวนี้หรือเปล่าแม่ว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าเราต้องตัดไฟจะต,ต้นลมนะลูกเรานะ่มีใจให้เขาคงจะต้องบอกขายที่แล้วให้เงินมันสักก้อนให้มันไปอยู่ที่อื่นแม่ก็บอกว่าพ่อพ่ออย่าหาว่าแม่ขัดใจพ่อเลยนะความรักนะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันมันรักกัน แล้วเราไปพลากมันจากกันนะลูกเราก็คงช้ำใจเสียใจไม่ใช่น้อยนะอ้าวแล้วจะให้อับอายชาวบ้านไปถึงไหนความรักนะมันกินไม่ได้หรอกนะเราต้องให้ลูกแต่งงานกับคนที่คู่ควรไม่ใช่ลูกขอทานดูสภาพพวกมันบ้างสิแม่มันก็ตาบอดพ่อก็แขนด้วนมันมีแต่ตัววันข้างหน้ามันตกแต่งกับลูกเรามันจะล้างผลาญลูกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้คนมันไม่เคยมี ถ้าได้มาเป็นเขยไอความขยันมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นิสัยสันดานพวกมันลึกๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แม่ก็ได้แต่นอนเอามือก่นาผาักรุ่งขึ้นอีกวันนะพ่อก็ไม่ออกจากบ้านรอกระทั่งกินข้าวเสร็จพ่อก็ออกจากบ้านไปแอบดูพฤติกรรมของเก่งกับครอบครัวอ่าพ่อก็แอบดูอยู่หลังกระท่อมข้างฝาขัดแตะก็ทำให้เห็นคนในบ้านได้อย่างชัดเจน ภาพที่เห็นจากแสงตะเกียงหเห็นเก่ยงยังใส่ชุดทำสวนอยู่สแสดงว่าเก่งทำงานจนเลยหกโมงเย็นแล้วแม่ของเก่งนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ใช้เป็นที่นอนห้อยเท้าอยู่เก่งเอาน้ำใส่กระมังมาล้างเท้าให้แม่แล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าจนแห้งขอบใจนะลูกเอ้ยที่ล้างเท้าให้แม่ทุกวันแม่พูดพร้อมกับเอามือยื่นไปข้างหน้าเอามือลูบหัวลูกชาย ส่วนพ่อของเก่งเพิ่งจะอาบน้ําที่โอ่งข้างบ้านเสร็จก็เดินเข้าบ้านเออเก่งอ็งไปอาบน้ําเถอะจะเด้มากินข้าวกันแม่เขากินแล้วให้แม่ไปนอนก่อนนะเออวันนี้พ่อตาน้ําพริกผักต้มแล้วก็มีไข่เจียวพ่อบอกอย่างนั้นภาพที่เห็นก็ทําให้เจ้าของสวนอดที่จะชื่นชมเก่งไม่ได้ที่ปรนนิบัติต่อบุปการีอย่างอ่อนโยน จะเดินกลับบ้านครุ่นคิดว่าจะไล่ครอบครัวนี้ลงหรือเปล่าจะตัดสินใจยังไงดีระยะนี้หยกก็ดูซึมซึมไปก็เพราะว่าไม่แม่ก็พ่อและจะผลัดกันกลับเข้าบ้านเร็วกว่าปกติพ่อกับแม่ก็สังเกตเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจแอบเห็นสายตาของหยกที่แอบมองเก่งเวลาที่เก่งเอาผักมาที่บ้านส่วนเก่งนั้นก็ก้มหน้าก้มตาไม่มองใครเที่ยวเดินไปแบกเข่งผักมาจนหมด แม่ของหยกก็บอกว่าให้เก่งหิวน้ำก็กินน้ำก่อนนะขันอยู่บนโอง่งนันนะขอบขอบคุณครับผมยังไม่หิวครับอีกวันหนึ่งพ่อแกลงเดินไปดูสวนไปนั่งอยู่หน้ากระท่อมที่มีไม้ไผ่ต่อเป็นที่นั่งเก่งทำไว้หน้าบ้านก็มีดอกไม้สวยงามดูหน่าอยู่แม่ไม่รู้ว่ามีคนมาแม่ก็เปิดวิทยุฟังนิยายมันเป็นของมีค่าแค่ชิ้นเดียวที่มีอยู่พ่อของหยก ก็เลยแกล้งทําเงินหล่นไว้ก้อนหนึ่งคิดว่าถ้าเก่งหรือว่าพ่อเห็นนี่คงจะรีบเอาเงินแล้วก็หนีไปตั้งตัวที่อื่นแน่นอนแกก็เดินไปทักทายสองพ่อลูกแล้วก็กลับบ้านด้วยความสบายใจคิดว่าถ้ายกรู้ว่าเก่งเก็บเงินได้แล้วไม่คืนเสร็จแล้วก็หนีไปก็คงจะได้ตัดใจได้ก็เลยบอกเรื่องนี้ให้แม่รู้ยังไม่เกินเที่ยงเก่งก็รีบเดินมาหาเออท่าแกครับ ทำเงินหล่นไว้ผมเอามาคืนให้ครับพ่อของหยกก็ผิดหวังที่เก่งไม่หนีไปแต่ก็อดที่จะชื่นชมเก่งไม่ได้แม่ของหยกก็อมยิ้มเออขอบใจนะไอ้เก่งถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่คืนนะเขาคงจะเอาไปตั้งตัวที่อื่นแล้วคนสวนคนเก่านี่อย่าว่าแต่เงินเลยกลางคืนนะมันยังขโมยผักให้เมียมันไปขายเช้ามืดไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาดกว่าจะรู้ก็เป็นปี ผักก็ไม่งามเหมือนกับตอนนี้หยกเอ้ยแกงอะไรลรวันเนี้ยตอนเย็นเนี่ยแบ่งให้เก่งมันด้วยนะแม่ว่าอย่างนั้นหยกแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองหยกก็บอกว่าเย็นนี้จะแกงขั้วหน่อไม้ดองจะแม่เออแกงหน่อไม้ดองเหรอแม่ไอ้เก่งมันกินเข้าไปมันจะไม่ค่อยดีนะแกไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวหนูผัดผักอะไรอีกอย่างก็ได้แล้วก็ทอดปลาเค็มแดดเดียว ยกก็ดูสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นความที่เก่งทำมาตลอดขยันอดทนไม่อยากได้อะไรของคนอื่นนานวันก็ยิ่งทำให้พ่อแม่ยกเห็นใจงานการไม่ต้องควบคุมทั้งเก่งและพ่อก็ขยันมากพ่อก็ตัดสินใจให้หยกคลองรักกับเก่งพ่อปลูกบ้านหลังใหม่ให้ให้พ่อกับแม่เก่งอยู่ดีขึ้น ผูกข้อไม้ข้อมือกันเงียบๆชาวบ้านต่างก็นินทาว่าหยกหาผัวไม่ได้หรือยังไงถึงได้ไปเอาลูกขอทานมาทําผัวญาติบางคนก็ไม่มางานแต่แม่ของหยกบอกว่าเราอย่าไปสนคํานินทาว่าร้ายอะไรของใครเลยขอให้ทําดีต่อไปเถอะเก่งเข้ามาอยู่บ้านหยกตอนค่าก็จะไปดูแม่ล้างเท้าให้แม่เสร็จแล้วก็ออกทําสวนแต่เช้าเหมือนเดิม เก่งยิ่งถูกคนดูถูกก็ยิ่งมีความมานะอดทนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นานเก่งก็เอาเงินส่วนแบ่งที่ทำสวนที่พ่อตาแม่ยายแบ่งให้ทำทำความไก่ปลูกเป็นโรงเลี้ยงไก่ไข่ก็มีรายได้เพิ่มเก่งก็ให้พ่อของตัวคอยให้อาหารฐานะของหยกก็ดีขึ้นเรื่อยจนชาวบ้านออกปากว่าได้ลูกเขยเป็นขอทานยังดีกว่าได้ลูกเศรษฐีขี้เมาขี้เกียจ ก็เลิกดูถูกเก่งหันมาชื่นชมแทนคนดีนะครับไม่ว่าจะเกิดจากที่ต่ำยังไงมันก็ยังเป็นคนดีส่วนคนสันดานเลวเนี่ยถึงจะเกิดมาในตระกูลที่ดีดีแค่ไหนไม่ช้ามันก็เลวอยู่ดีล่ะครับคนไทยสมัยก่อนนั้นข้าวของหาง่าย เงินทองถึงจะมาได้มายากแต่ว่าของมันราคาถูกแสนถูกชาวบ,บ้านก็อยู่กันอย่างสบายข้าวเต็มนาปลาเต็มหนองอยากจะกินปลาก็แบกสมหิ้วแหไปที่หนองคลองบึงใกล้ๆบ้านนะ่พักใหญ่ก็ได้ปลามาเต็มค้องแล้วผักบุ้งนาผักบุ้งหนองผักหลายชนิดรอบๆร,รัว้วเนี่ยเป็นอาหารปลอดสารพิษมีให้กินทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งผิดกับปัจจุบันที่ของแต่ละอย่างต้องซื้อใช้ซื้อกิน กระเพรายี่ราใบามะกรูดตะไครข้ข่านี่ต้องซื้อทั้งหมดอ่ะสำหรับบ้านที่ไม่มีที่ดินพอที่จะปลูกผักสวนครัวพวกนี้นานวันเข้ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในทั้งในทางดีและทางไม่ดีถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆในขณะนี้ก็คงไม่พ้นราคาข้าวทั้งข้าวเปลือกข้าวสารในทางดีข้าวเปลือกราคาแพงไม่ดีก็คือข้าวสารก็แพงจนคนที่ซื้อข้าวกินต้องนั่งกุมขมับกันละ ในทางดีว่าข้าวเปลือกแพงในชาวนาก็ยิ้มได้ยิ้มได้ตอนรับเงินค่าขายข้าวเปลือกเท่านั้นแหละแต่พอหันมาเจอราคาน้ำมันกับราคาปุ๋ยสารเคมีที่จะใช้ในการทำนาสูงริบเลีวขึ้นแล้วทีนี้ก็นั่งกุมขมับอีกเหมือนกันอเมื่อพูดถึงข้าวของแพงคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าก็ต่างกันตั้งแต่การมีครอบครัวแล้วคนสมัยก่อนมีลูกมากครอบครัวนึงมีลูกต้องสิบคนสิบเอ็ดคน แต่ก็ยังดีถึงจะมีลูกมากพ่อแม่ก็เลี้ยงได้เพราะว่าของหากินง่ายสําหรับคนในยุคใหม่มีลูกเพียงคนเดียวหรือไม่ก็แค่สองคนสามคนเพราะถ้าม,มากกว่านั้นจะอยู่ยากแสนเข็นทีเดียวและที่สําคัญเด็กในยุคก,ก่อนกับยุคสมัยปัจจุบันมันการเลี้ยงดูมันแตกต่างกันบางครอบครัวพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกใช้แต่เงินเลี้ยงเอาเงินมาวางให้ลูกไปโรงเรียนตัวเองก็รีบออกไปทํางานก็เลยไม่รู้ว่าลูกเอาเงินที่วางไว้ให้นะไปทําอะไรมั่ง ตรงไปโรงเรียนอย่างที่พ่อแม่คิดหรือว่าออกนอกเส้นนอกทางไปห้างสปปรรพสินค้าไปหาเพื่อนไปอยู่ร้านเกมแล้วสุดท้ายก็ไปร่วมกลุ่มมั่วสุมกับพวกยาเสพติดบางครอบครัวก็เลี้ยงดูดูแลเด็กดีแต่ว่าเข้มงวดมากเกินไปเด็กก็รู้สึกอึดอัดเมื่อถูกขังนี่ก็เป็นอีกปัญหาที่เด็กอาจจะหนีออกจากบ้านแล้วก็เตลิดไม่กลับบ้านก็ได้บางครอบครัวก็ดุบ้างสอนบ้างลูกก็ฟังม้่งไม่ฟังบ้าง แต่ลูกไม่หนีมีอะไรก็บอกตรงๆนั่นก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ที่แตกต่างกันออกไปครอบครัวของน้องแอมก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเพียงสองคนเท่านั้นแหละไม่ใช่ทําตามนโยบายของรัฐบาลว่ามีลูกมากจะยากจนให้มีน้อยๆจะได้ดูแลสบายแต่เพราะว่าเป็นเพราะแม่ของน้องแอมนะั้มีลูกยากก็เลยมีแค่สองคนเท่านั้นแต่ก็ดีสําหรับครอบครัวเพราะเวลาเนี้การทํามาหากินผืดเคือง ถ้ามีทุนหมุนเวียนดีการทำไร่ทำนาก็คล่องสะดวกค้าขายก็พลอยดีไปด้วยแต่ถ้าทุนมีแต่ลูกค้าไม่มีการค้าก็หนืดเหมือนกันครอบครัวของน้องแอมเป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทำไร่ทำนาทุกปีได้ข้าวแต่ละปีก็พอมีกินเหลือขายนิดหน่อยส่วนไร่มันกับสับประรดก็พออยู่ได้สบายๆการเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้ค่อนข้างจะตามใจ แต่ก็มีเหตุผลบ้างเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่จะเป็นฝ่ายค้านซะมากกว่าลูกสาวสองคนนิสัยไม่เหมือนกันคนพี่พูดไม่เก่งเท่ากับคนน้องแล้วก็มักจะเห็นชอบตามเพื่อนผิดกับน,น้องแอมพูดเก่งช่างคิดช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นน้องแอมก็เลยเป็นลูกสาวคนเล็กที่พ่อรักมากแม่ตามใจมากน้าชายที่เคยหยอกล้อหลานสาวคนนี้เล่าให้ฟังบอกไม่ใช่ช่างพูดอย่างเดียวนะช่างว่าด้วยที ถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกนิดเดียวแกสวนกลับมาทันทีเลยแกบอกว่าน้องแอมเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะกับแกมาตลอดอ่าทุกครั้งเจอหน้าจะต้องมีเรื่องเถียงกันให้ขำเล่นทุกทีแกเห็นอะไรแปลกๆก็ถามหมดอะถามจนคนโตยอย่างเราตอบไม่ได้ฮะความช่างพูดของน้องแอมก็ทำให้แม่ในใจอ่อนซื้อของเล่นให้มาเยอะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชอบเสื้อสีชมพูลายทางก็ขอให้แม่ซื้อให้ แม่จะไม่ซื้อก็ต่อรองจนแม่ยอมซื้อชุดมาชุดลายชุดนั้นน้องแอมใส่เป็นประจำไม่ว่าจะไปงานอะไรใส่ชุดนี้ตลอดเป็นชุดเก่งน้องแอมเลยและชุดเก่งนี่แหละที่น้องแอมใส่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องแอมจะต้องจากพวกเขาไปไม่มีใครคิดว่าน้องแอมจะต้องจบชีวิตลงด้วยเวลาอันสั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าน้องที่ช่างพูดช่างว่านั้นจะจากไปแบบกระทันหันเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ได้พูดคุยต่อปากต่อคํา จากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้พูดได้ถามได้ต่อกันอีกต่อไปแล้วตลอดชาติก่อนวันที่น้องแอมจะเสียเพียงคืนเดียวตอนเย็นหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนอนดูโทรทัศน์กันตามปกติน้องแอมก็เข้ามากอดแม่เหมือนกับทุกวันแต่ว่าวันนั้นน้องแอมก็พูดกับแม่บอกว่าแม่จ๋าหนูรักแม่นะชาติหน้าหนูจะเกิดมาเป็นลูกแม่เหมือนชาตินี้อีกนะแม่นะแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะน้องแอมนำช่างพูดพูดทั้งวันบางวันก็หาเรื่องมากวนให้แม่ขำ วันนั้นก็คิดว่าคงจะพูดให้แม่ชื่นใจเล่นอะไรอย่างนั้นเองแต่ไม่คิดว่าคำพูดที่น้องแอมพูดคืนนั้นจะเป็นการบอกอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนในบ้านไม่มีใครคิดตามคำพูดของน้องแอมตอนเช้าน้องแอมก็ขอใส่ชุดใหม่ที่เป็นชุดเก่งชุดเดียวแม่ก็ว่าไม่ได้ไปไหนเล่นอยู่กับบ้านแล้วจะใส่ทำไมน้องแอมก็ขออีกอแม่เห็นว่าชอบก็ไม่ห้ามอยากจะใส่ก็ใส่ไปแล้วพ่อกับแม่ก็ไปทำงานตามปกติน้องแอมก็ใส่ชุดสวยที่เลือกซื้อมากับมือ ไปเล่นกับเพื่อนตามระษาเด็กวันนั้นเป็นวันเสาร์น้องแอมไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนกวนเดียวกันไม่อยู่ก็ออกตามหาเพื่อจะชวนมาทําของกินกันที่บ้านเป็นความคิดของเด็กๆทั้งกลุ่มแล้วก็เพื่อนที่น้องแอมออกตามหานั้นปรากฏว่าเขาไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งน้องแอมกับเพื่อนอีกสองคนก็ขี่จักรยานตามไปที่สระน้ําซึ่งเป็นสระที่ขุดเอาดินขึ้นมาถมที่ปลูกห้องแถวสระน้ำเนี่ยจะมีช่วงลึกกับตื้นในสระก็มีกอบัวขึ้นเต็ม ตรงที่เพื่อนน้องแอมลงเล่นนั้นน่ยก็อยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ตื้นลงเล่นน้ําได้น้องแอมไปถึงก็ทั้งเรียกทั้งกูกันล่านสระเลยเพื่อนได้ยินแล้วก็กําลังขึ้นจากน้ําน้องแอมที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่ได้รอเพื่อนเดินกลับมาที่รถจักรยานกับเพื่อนๆอีกสองคนระหว่างทางที่น้องแอมเดินมันเป็นเลนเหยียบลงไปเท้าเหยียบลงไปเลอะเท้าน้องแอมก็หาทางลงไปริมสระจะล้างเท้าที่เปื้อนโดยที่ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมันลึกมาก ช่วงที่น้องแอมเหยียบดินลงไปนั้นเท้าลื่นตกลงไปในสระเพื่อนๆก็ฉุดมือไว้แต่ลื่นไหลลงไปทั้งสามคนคนที่อยู่ติดขอบสระนิตะเกียรตะกายขึ้นมาได้สําเร็จคนที่สองถูกช่วยขึ้นมาได้ก่อนที่จะจมลงไปแต่ว่าน้องแอมนี่จมลงไปตั้งแต่ลื่นถลายลงน้ำมือที่จับกับเพื่อนก็ลื่นหลุดตอนนั้นเลยกว่าคนจะโดดลงไปถึงถึงตัวน้องแอมขว่าจะพาขึ้นจากน้ำก็ใช้เวลานานหลายนาทีทุกคนก็ช่วยเต็มที่พาน้องแอมส่งโรงพยาบาล น้องแอมไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ขึ้นอจากน้ำแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังหวังว่าน้องจะฟื้นหมอช่วยน้องได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายน้องแอมก็จากไปซึ่งก็ไม่ต้องถามถึงหัวอกหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ว่าจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนกับการจากไปที่ไม่มีวันกลับของลูกรักน้องแอมกับเพื่อนไม่ได้ลงเล่นน้ำเหมือนคนอื่นๆแต่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับน้องแอม เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงจะเตือนพ่อแม่ให้ระวังเด็กๆไปใกล้สระน้ําแต่เตือนทุกคนว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ถ้าเราจะระวังเด็กในบ้านไว้บ้างก็จะเป็นการดีไม่น้อยแต่อย่างว่าล่ะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใครก็ห้ามไม่ได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นๆให้ได้เพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องจมจอมทุกทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุดครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ